นิตยสารไทม์ให้คุณอานนท์แล้วนี่ครับนี่รางวัลที่2ของอานนท์นะนิตยสารไทม์รางวัลเสียวชนกวางจูแล้วนี่ตามมาด้วยรางวัลไทม์100 next 100คนผู้ทรงอิทธิพลของไทม์ leader ของเขาที่มันเหมือนกับว่ามันไม่เรียกว่ามันเหมือนกับว่าผู้นำที่ผู้สร้างอนาคตอะ next มันคืออนาคตอะเนี่ยคือมันเป็นคนที่จะนำไปสู่อนาคตที่ดีอะไรครับครับแต่ใช่นะครับก็คือคุณอานนท์นำพาเนี่ย100รายชื่อผู้ทรงอิทธิพลโลกประจำปี2021ในสาขาผู้นำหรือ leader ภายใต้ Time 100 Next ซึ่งเป็นการจัดอันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่ออนาคตนะฮะในสาขาต่างๆที่เริ่มต้นขึ้นมาในปี2062นะครับเขามี5สาขาเอาง่ายๆก็มีศิลปินศิลปินก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่านว่าอะไรดูอาลิป้าแล้วก็บุคคลยอดนิยมอย่างกวีดาวรุ่ง อายุ22อเมด้ากอแมนที่อ่านบทกวีตอนที่ไปได้รับตำแหน่งครับผู้ให้การช่วยผู้นำแล้วก็ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ให้การช่วยเหลือนี่คือมาคัทแรดฟอร์ดคือโอ้ยอย่างนี้พี่ถึงรู้จักดีนี่อานนท์ก็รู้จักดีอานนท์เป็นแฟนแมนยูครับครับนะแล้วก็สาขานักวัตกรรมที่มีรีเจซีและสตรีมรีวิวขายลิปสติกชาวจีนครับไทม์ระบุถึงอานนท์ว่าอย่างไรฮะระบุว่าทนายอานนท์เป็นบุคคลสำคัญในการสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงสถาบันสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในยามที่ประเทศไทยพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในทวีปเอเชียทั้งยังเป็นป้อมปราการสำคัญแห่งประชาธิปไตยกำลังอ่อนแอลงเมื่อสายสัมพันธ์กับจีนแน่นแฟนขึ้นโอ้โหหนึ่งย่อหน้าของไทม์นี่สองย่อหน้าคำจริงอ่ะเขาอธิบายอยู่ในฉบับเต็มไปลองไปดูครับแต่อันนี้สรุปมาหนึ่งย่อหน้าแต่มันเห็นภาพไงก็สำหรับไทม์ก็คือมันเป็นของอังกฤษไงฮะมันก็เลยแรดฟอร์ดขึ้นปกไงปีที่แล้วเนี่ยแรดฟอร์ดเขาไปทำอะไรเขาบริจาคช่วยชุมชนกระตุ้นให้รัฐบาลจะตัดอาหารเด็กมันรณรงค์ไม่ให้แบบอู้แรดฟอร์ดยังเด็กอยู่เลยนะครับแล้วทีนี้ก็ปีที่แล้วอ่ะไอ้200นี่ใครจำได้ปะธนาธรไงครับครับธนาธรกับลิซ่าอะไรแบบเนี้ยลิซ่าไปทางศิลปินครับลิซ่าแบ็คพิงก็ธนาธรก็หลังจาก200นะ200ปีที่แล้วเขาจะว่าออกเร็วปีนี้ทำไมมันออกช้าผมงงโควิดป่ะมันอาจจะเป็นเพราะโควิดปีที่แล้วเนี่ยเขาออกประมาณเดือนธันวาปีนี้มันคือมันมาข้ามปีแล้วปีที่แล้วไม่มีปีนู้นอ่ะมันปีมันหมายถึงว่าตอนที่มันออกคือปี61ไอ้62สิ62หลังเลือกตั้งก็คือปลายปี62พอ63ก็คือธนาธรก็โดนยุบพรรคตัดสิทธิ์นั่นแหละครับใช่มั้ยแล้วก็อันนี้ก็คือปีนี้ก็ออกตอนที่อานนท์กำลังติด112อยู่ในพอดีเรือนจำแล้วก็อานนท์ยังได้รางวัลเสียมชนกวางจูด้วยครับลุงก็เป็นร้อยของ B1 ใน100ของ BBC ครับผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งอนาคตใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือได้คู่กันไปหมดเลยครับไผ่ก็ได้มาแล้วกวางจูจาก112เหมือนกันได้ตอนอยู่ในคุกเหมือนกันพี่ถึงก็เลยเปรียบเทียบว่าตำรวจได้รางวัลอะไรอานนท์ก็ได้กวางจูแล้วก็จะแบบว่าแต่สภาทนายจะไปถอนตัวทนายครับตกลงเขามีการสอบแล้วเหรอฮะสอบแล้วยังไม่รู้แต่ยังไม่ได้สรุปผล